สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญประธานสมัชชามหาคณิศรเป็นประธานสงฆ์เปิดการประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดหนเหนือโดยมีรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระเถระร่วมในพิธีที่ศาลาสตมานุสรวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนเหนือได้จัดให้มีการประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญประธานสมัชชามหาคณิศรเป็นประธานสงฆ์เปิดการอบรมพร้อมกันนี้พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดปากน้ำภาษีเจริญพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดปทุมคงคาพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระราชวิสุทธิกวีรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำภาษีเจริญและพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามรวมถึงพระเถระประสังฆาธิการ200รูปร่วมในพิธีเปิดการประชุมทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระสังฆาธิการความสำคัญว่าในการอบรมครั้งนี้ขอท่านทั้งหลายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของวัดวัดนั้นจะน่าอยู่หากทำให้วัดเป็นที่สะอาดร่มรื่นเรียบร้อยขณะที่เจ้าวาดนั้นจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในฐานะผู้แทนของวัดนั่นคือ1ต้องทำตัวให้เป็นที่รักใครเห็นใครก็รัก2ต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพทั้งต่อพระเนรและคฤหัสถ์ 3ต้องอบรมตนอยู่เสมอคือพร้อมที่จะค้นคว้าความรู้อยู่ตลอดเวลาและต้องมีปฏิสัมพันธ์ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าได้ตัดสินใครเพียงเพราะการแต่งกายให้การต้อนรับปราศัยกับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาวัดอย่าให้พุทธศาสนิกชนนั้นต้องเสียใจสำหรับการประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดหนเหนือมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือทั้ง4ภาครวมทั้งหมด200รูปเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่12ถึง20มีนาคม2561เพื่อรับความรู้ในการฝึกฝนให้เจ้าวาดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะผู้ใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรและฆราวาสในท้องถิ่นและเพื่อให้เจ้าวาดได้เป็นผู้ดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนาประคองศรัทธาภาษาทักของประชาชนให้ยั่งยืนโดยได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน